วันนี้หลายพรรคการเมืองนะคะก็มีการนัดประชุมนอกรอบเพื่อกำหนดทิศทางทางการเมืองว่าจะไปทิศทางไหนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องจับตาพรรคประชาธิปัตย์ค่ะว่าจะส่งแคนดิเดตเป็นรายชื่อใครนะคะรวมไปถึงความชัดเจนทิศทางทางการเมืองของแต่ละพรรคว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ต้องรอรุ้นว่าหากมีความชัดเจนจากหลายพรรคการเมืองแล้วทางขั้วพรรคพลังประชารัฐนั้นจะมีการแถลงจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองภายหลังร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาหลายพรรคการเมืองก็นัดประชุมนอกรอบเพื่อกำหนดทิศทางทางการเมืองค่ะอาทิพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นที่น่าจับตาค่ะว่าแต่ละพรรคการเมืองจะจับมือแบ่งฝ่ายกันขั้วไหนตัวแปรสำคัญในเวลานี้คงหนีไม่พ้นพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยขณะที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันประชุมส.ส.เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติขออาสาเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งขณะนี้มีหลายรายชื่อค่ะอาทินายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายเทิดพงษ์ชัยนันท์แต่ก็ขึ้นอยู่กับมติของพรรคว่าจะส่งใครเป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้บรรยากาศก่อนการร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง52คนค่ะก็ได้รวมตัวถ่ายรูปนะคะณที่ทำการพรรคโดยบรรยากาศที่เห็นได้ชัดเจนพบว่าส.ส.มีการแบ่งกลุ่มโดยกลุ่มของนายอภิสิทธิ์นะคะได้เดินทางมาถึงหน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนขณะที่กลุ่มของนายถาวรเสนเนียมส.ส.สงขลาเดินทางมาที่หน้าลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมแต่เมื่อเห็นกลุ่มของนายอภิสิทธิ์ค่ะก็เดินกลับไปที่อาคารหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก่อนที่จะเดินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคส.ส.บัญชีรายชื่อและกลุ่มส.ส.อีกจำนวนหนึ่งค่ะขณะที่นายพีรพันธ์เองก็นั่งแถวหน้าริมสุดฟังติดถนนจุดลงจากรถเดินเข้ามาบริเวณลานพระแม่ธรณีซึ่งนายพีรพันธ์เองก็ไม่ได้ยกมือไหว้นายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่านายพีรพันธ์เองก็พูดคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะส่วนนายอภิสิทธิ์บางจังหวะก็นั่งหันหลังให้กับนายถาวรด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ปฏิเสธกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีการพูดคุยกันที่ค่ายทหารก็ยืนยันค่ะว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติใดๆต้องรอการประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคในช่วงเย็นวันนี้พร้อมกับปฏิเสธให้ความเห็นว่าใครเหมาะสมชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันอีกค่ะว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่โควต้าของพรรคที่ได้มาจากการตกลงเข้าร่วมรัฐบาลค่ะขณะที่บรรยากาศที่พรรคพลังประชารัฐเองนะคะก็ยังคงมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งจะเสร็จสิ้นพร้อมกับตำแหน่งการเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้ยังไม่เสด็จน้ำต้องรอความชัดเจนจากพรรคประชาธิปัตย์หลังประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เสร็จสิ้นค่ะมติของพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญและทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นทั้งนี้หากจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วจะมีภาพการจับมือหรือแถลงประกาศจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็คาดว่าไม่น่าจะเห็นภาพนั้นเพราะครั้งนี้เวลามีความกระชั้นชิดการเลือกประธานสภาหลังเปิดประชุมสภาเพียงวันเดียวการพูดคุยคงเสร็จสิ้นภายในวันนี้แต่ก็ยังไม่ทราบเวลาได้ค่ะส่วนทางด้านของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่นะคะก็แถลงยืนยันว่าพรรคยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยโดยมีจุดยืนชัดเจนพร้อมยืนยันว่าตนเองเป็นคนรักษาคำพูดค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงาน